ในช่วงบ่ายนี้ในหัวข้อเรื่องความต้องการโภชนะของโคนมไทยนะครับโดยเราได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากผู้เชี่ยวชาญนะครับ3ท่านนะครับท่านแรกนะครับคุณอิทธิพลเผ่าไพศาลจากสำนักพัฒนาอาหารกรมปศุสัตว์ครับท่านที่2ศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ภัทรจินดาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและท่านที่3รองศาสตราจารย์ดร.กฤตพลสมมาตรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเช่นเดียวกันครับขอเรียนเชิญท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับร่วมการเสวนาครับโต๊ะข้างหน้าเลยครับและขอเรียนเชิญนะครับดร.ศิวัฒน์สังศรีทวงครับขึ้นเป็นพิธีกรดำเนินรายการครับครับผมสวัสดีครับทุกท่านคือจริงๆแล้วอ่ะผมมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยมากนะครับเรื่องความต้องการโภชนะโคนมของประเทศไทยเนี่ยนะฮะคือจริงๆแล้วที่ผมอยากเห็นเสวนาเซสชันนี้เนี่ยเพราะว่าผมว่ามันเป็นครั้งแรกที่เรามีคู่มืออันนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วมันจะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะตรงฟีดเทเบิลที่ถ้านักอาหารสัตว์ในนี้ก็คงจะทราบว่าวัตถุดิบจำนวนมากในเวลาเราเอาเข้าสูตรแล้วเราหานิวเทรียนมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นวัสดุเศษเหลือในประเทศเรานะครับแล้วมันก็ไม่ได้มีอยู่ในตาราง NRC แล้วเราก็ชอบไปหาในตาราง NRC ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุดิบของบ้านเราเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เรามีฟีดเทเบิลเรามี nutrient requirement สำหรับวัวนมในบ้านเราซึ่งผมอยากให้ทุกคนได้รู้เนื่องจากว่าอาจารย์กิตพลเคยบอกผมว่าเรามี nutrient requirement สำหรับ beef cattle เมื่อ10กว่าปีที่แล้วแต่ผมไม่เคยรู้เรื่องเลยทำไมผมไม่รู้เรื่องผมไปอยู่ที่ไหนคือผมก็ไม่รู้ว่ามีคนอื่นรู้เรื่องอีกหรือเปล่าคราวนี้เนี่ยผมว่าสำหรับผมแล้วมันเป็นอีกสเต็ปนึงที่ใหญ่ฮะก็เลยอยากให้ทุกคนได้ aware ว่าเฮ้ยเรามีแล้วแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันดาวน์โหลดได้จากที่ไหนช่วยบอกด้วยครับ QR code ยังไงอะไรอย่างนี้เชิญใครจะเริ่มก่อนครับเชิญคุณพลก่อนนะครับครับก็ขอสวัสดีครับทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ศิวัฒน์นะครับซึ่งเป็นผู้ให้กำลังใจนะครับทีมงานทางด้านนี้แล้วให้หาแหล่งงบประมาณให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในวันนี้ก็จะเป็นถ้าพูดจริงๆแล้วนะครับก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องวิธีการนะครับในทีมงานเราทำอะไรบ้างซึ่งวันนี้เราก็จะมาในลักษณะ3ประสานนะครับในส่วนแรกก็จะเป็นการแนะนำนะครับว่าวิวัฒนาการของเรามาเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นอาจารย์กิตติพลก็จะเป็นเรื่องวิธีการดำเนินการนะครับในการจัดทำจริงๆในการทดลองวิจัยนะครับและในส่วนที่3ก็พี่วิโรจน์นะครับซึ่งท่านก็บินมาอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้ก็รับงานเยอะเพราะท่านเกษียณไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีการใช้ประโยชน์จริงๆนะครับในกลุ่มของผู้ใช้หรือผู้เลี้ยงวัวนมนะครับตรงนี้นะครับครับก็ขอเริ่มในส่วนของวิวัฒนาการนะครับซึ่งในการวิวัฒนาการตรงนี้นะครับเราก็ย้อนหลังไปนะครับซึ่งประมาณปี1945นะครับซึ่งตรงนั้นก็ไม่รู้จะเป็นวุ้นที่ไหนนะครับตรงนั้นก็ตั้ง74ปีมาแล้วนะครับที่อเมริกาเขาทำมานะครับในตรงเนี้ยบทแรกเล่มแรกของเขาเนี่ยเขาจะประกอบด้วย7ส่วนนะครับส่วนหลักๆตั้ง74ปีมาแล้วนะครับเขาเรียนเขาเริ่มรวบรวมมาแล้วนี่เขาไปถึงตรงโปรตีนการย่อยได้ของโปรตีนนะครับเขาจะมีการพูดถึงโภชนะหลักเลยคือโปรตีนและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกพลังงานนะครับซึ่งพลังงานตรงนี้เขาก็จะใช้เกี่ยวกับพวกค่าการย่อยได้ของโภชนะทั้งหมดหรือ total digestible nutrient นะครับตรงนี้นะครับแล้วอีกส่วนอันนี้ส่วนหลักๆนะครับอีก5ส่วนก็จะเป็นพวกมินเนอรอลนะครับพวกแร่ธาตุนะครับแล้วพวกยาปฏิชีวนะนะครับแล้วก็มีการกล่าวถึงว่าอาการที่การขาดโภชนะหลักๆมันจะมีอะไรบ้างนะครับนั่นเริ่มแรกนะครับที่เขาพัฒนาขึ้นมาซึ่งในส่วนแรกๆนี่เขาจะมองไปที่วัวนมวัวเนื้อแล้วก็แพะนะครับตรงนี้นะครับเล่มแรกนี่จะรวมหมดเลยนะครับว่าการกินได้อาหารมียังไงบ้างวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะครับอีกส่วนนึงที่สำคัญที่เขาบรรจุไว้ก็คือองค์ประกอบทางเคมีหรือคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบนะครับตรงนี้
นะครับครับพอมาดูวิวัฒนาการนะครับนี่มีหลายประเทศเริ่มทำมาอะไรมาก็มีแยกก็เริ่มแยกเป็นหลายชนิดสัตว์เฉพาะเล่มนะครับมีของโคเนื้อโคนมแพะนะครับแพะแกะนะครับในส่วนของหลังๆมานะครับในส่วนของทีมที่เราคิดกันมานะครับเริ่มลงมือทำจริงๆนะครับก็ประมาณปี25 25 48 49ก็เริ่มรวมตัวกันกับอาจารย์กิตพลมานะครับไปเจอกันที่อาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นผมอยู่ท่าพระก็เจอกันแล้วก็มาคุยกันนะครับแล้วมีทีมญี่ปุ่นคณะที่ปรึกษาญี่ปุ่นคือเจอคัสนะครับเป็นผู้สนับสนุนนะครับตอนแรกก็มีประมาณ10มหาวิทยาลัยเราก็ดึงแนวร่วมมาได้10มหาวิทยาลัยแล้วก็มาเริ่มดำเนินการกันนะครับซึ่งตรงนี้เราใช้งบอยู่ประมาณ1ล้านนะครับ10มหาลัยก็ได้มหาลัยละแสนไปทำวิจัยกันคือทำเริ่มต้นนะครับหมายถึงว่าเริ่มแรกเราก็เริ่มมีการประชุมกันเรื่องหาวิธีการนะครับตั้งแต่จะวิเคราะห์หรือทำพืชหมักมาทำเป็นพืชแห้งหรือพืชสดมาทำเป็นพืชแห้งเนี่ยทางสายยุโรปทางสายอเมริกาสายออสเตรเลียนี่ก็ทะเลาะกันนะครับตอนแรกจะเอาอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับตั้งกี่ชั่วโมงตอนนั้นเนี่ยลงลึกถึงขนาดนั้นครับตอนนั้นทั้งวิธีการว่าไนลอนแบ็กจะเปรียบเทียบกับtotal collection ได้ไหมหรือแก๊สเทสจะยังไงอะไรนะครับตรงนั้นตรงนั้นเราก็เริ่มก็มีประเด็นขึ้นมาเยอะนะครับก็ค่อยๆรวบรวมกันมานะครับก็มาสำเร็จนะครับมีคู่มือมีอะไรมาก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ5ปีนะครับ49ก็สำเร็จก็มาทำเป็นเล่มภาษาไทยก็231นะครับตรงนี้2531นะครับแล้วประมาณแล้วอีก2ปีต่อมาก็มีการอาจารย์กิตพลก็ไปแปลเป็นภาษาหมายถึงว่าในเขตอาเซียนเรานะครับเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมานะครับอีก2ปีต่อมานะครับตรงนี้ก็เป็นตอนนั้นเป็นของวัวเนื้อนะครับตอนนั้นเราทำเรื่องวัวเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะครับที่เรารวมกลุ่มกันมานะครับตอนนี้ก็ทีมงานเราก็จบด็อกเตอร์อะไรไปด้วยนะช่วงนั้นก็มีการทำปริญญาเอกด้วยนิสิตมาทำปริญญาเอกด้วย 4-5 ท่านนะครับตรงนี้ครับครับในส่วนของที่เราดำเนินการนะครับตรงนี้มันจะผมจะนำเรียน2ทางแล้วกันนะครับ2หัวข้อก็คือแนวทางและการขับเคลื่อนตอนนี้นะครับซึ่งการขับเคลื่อนเริ่มแรกเลยเนี่ยครับขออนุญาตยืนนะครับพี่วิโรจน์ก็ไม่แนะนำหนึ่งครับครับครับในส่วนของเริ่มแรกที่เราก็ทำเฟรมเวิร์คขึ้นมานะครับคือเราใช้คำว่าเฟรมเวิร์คของfeeding standard of ruminants คือตอนนี้เราจะภาพแรกนี่เราจะรวมทั้งหมดเลยนะครับเราคิดว่าใครถนัดทางไหนก็ไปได้หมดนะครับเราก็รวมแบบไอ้โคเนื้อโคนมกระบือแล้วก็แพะแกะนะครับตรงนี้เราจะมีการวิจัยอันนี้คือเฟรมเวิร์คของเราในส่วนของในส่วนของการทำงานเนี่ยก็จะแบ่งเป็นนะครับมีสำนักงานใหญ่หรือสตาฟซึ่งจะเป็นผู้อำนวยการหรือเชื่อมโยงนะครับระหว่างนักวิจัยใน2ส่วนคือนักวิจัยในส่วนของ nutritive value หรือไอ้โภชนะนะครับวัตถุดิบอาหารสัตว์นะครับตรงนี้แล้วก็อีกส่วนนึงก็จะเป็นกลุ่มที่วิจัยเกี่ยวกับความต้องการโภชนะในตัวสัตว์นะครับซึ่งเราก็จะมีแผนงานนะครับซึ่งการความต้องการโภชนะนี่มันมีเยอะเราก็เอาวัตถุดิบหลักๆขึ้นมาก่อนนะครับโปรตีนกับพลังงานนะครับวิตามินแร่ธาตุนี่โปรตีนนี่เยอะนะครับนักวิจัยจะเยอะพลังงานนี่ตอนนี้เริ่มเข้ามาแล้วนะครับจนถึงปีนี้นะครับไม่ว่าตอนที่กำลังทำนี่เริ่มเข้ามานะครับปีนี้พลังงานเริ่มเข้ามานะครับแล้วก็ตอนนี้ยังขาดมากๆเลยครับวิตามินแร่ธาตุนะครับยังไม่มีครับเพราะว่าตรงนี้ต้องใช้เทคโนโลยีเยอะนะครับครับในส่วนของnutritive value ก็จะมีนักวิจัยกับทางด้านเคมีคอลการย่อยได้แล้วก็พลังงานในตัววัตถุดิบนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเทคนิคไปด้วยนะครับเทคนิคการวิจัยนะครับอันนี้คือโครงสร้างหลักๆนะครับของกลุ่มทำงานทั้งหมดนะครับหมายถึงว่าทั้งในโคเนื้อโคนมกระบือแพะแกะนะครับครับในปีนั้นเราก็ทางกรมปศุสัตว์ก็เป็นรับเป็นเจ้าภาพนะครับในเป็น
งานบริหารทั่วๆไปนะครับซึ่งจะเป็นคนเชื่อมระหว่างมหาลัยทุกมหาลัยกับแหล่งเงินทุนนะครับตรงนี้นะครับเราก็มีการจัดตั้งคณะทำงานซึ่งก็รวบรวมเอาผู้อาวุโสนะครับผู้อาวุโสในวงการนะครับแล้วก็ทั้งในภาคสถาบันการศึกษาทั้งในเอกชนนะครับแล้วก็หน่วยงานราชการโดยเฉพาะในกรมบริษัทก็มารวบรวมมารวมกันนะครับก็ตั้งเป็นคณะทำงานภายใต้คำสั่งของกรมปศุสัตว์นะครับตรงนี้นะครับซึ่งการทำอย่างนี้นะครับจะเป็นมองอีกมิตินึงนะครับคือตอนนั้นการทำงานระหว่างสถาบันกับหน่วยราชการจะห่างกันมากรวมทั้งไม่ต้องไปพูดถึงเอกชนนะครับว่าจะต่างกันมากนะครับความคล่องตัวหรือการตัดสินใจอะไรนี้ตอนช่วงนั้นจะต่างกันมากครับพอมารวมทีมกันได้ก็เข้าใจกันในระดับนึงนะครับตรงนี้ครับอันนี้เป็นหน้าตานะครับในส่วนของความต้องการโภชนะโคเนื้อนะครับของประเทศไทยตอนนั้นเราใช้คำว่าประเทศไทยเลยนะครับตอนนั้นเพราะผู้อาวุโสระดับประเทศมารวมอยู่ในนี้หมดเลยนะครับแล้วพวกผมเป็นตอนนั้นก็เป็นทีมงานเล็กๆนะครับตัวเนี้ยเพราะผู้ที่ดำเนินการตอนนี้ก็เกษียณไปหมดแล้วเนี่ยผมก็จะตามท่านไปเกษียณในอีก 2-3 ปีข้างหน้าแล้วครับครับตรงนี้นะครับครับครับอันนี้เป็นหน้าตานะครับซึ่งอันนี้เราก็ได้งบประมาณเสริมมาจากเจอคัสนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมของญี่ปุ่นนะครับที่มาช่วยเหลือตอนนั้นนะครับครับในส่วนนี้ที่เรากำลังดำเนินการอยู่ในปี61นี้นะครับเราก็จะดำเนินการในส่วนของโคนมนะครับตอนนี้รูปแบบการทำงานก็จะคล้ายๆกันนะครับก็มีแบ่งเป็น3ส่วนแล้วก็แบ่งการทำงานออกเป็นความต้องการโภชนะของสัตว์นะครับในตัวสัตว์ในโคนมแล้วก็มีตัววัตถุดิบซึ่งในโคนมนี้จะยากขึ้นมาอีกกว่าโคเนื้อนะครับเพราะจะต้องมีคือเทคนิคที่เรามีอยู่ตอนนั้น ที่เราเลือกโคเนื้อเนี่ยเพราะว่าการหาหรือการเทคนิคสมัยนู้นนะครับการหาการย่อยได้เนี่ยมันจะง่ายนะครับในวัวตัวผู้นะครับแต่วัวนมเนี่ยเราต้องทำในตัวเมียนะครับตอนนี้การเทคนิคการเก็บอุจจาระนะครับอันนี้มันจะยากกว่ากันนะครับตรงนี้เราก็เลือกตรงนี้ก็มาเป็นลำดับรองนะครับตรงนี้พอเรามีประสบการณ์หน่อยเราก็พัฒนาขึ้นมานะครับตรงนี้เราก็ได้มีทีมงานขึ้นมาแล้วก็แหล่งงบประมาณตอนนี้ก็ทางแหล่งงบประมาณทางสวก.นะครับเป็นหน่วยงานแรกเลยที่เรานำเสนอเขาก็ให้งบประมาณมาแต่กว่าจะให้ได้ก็ชี้แจงกันหลายรอบครับเกือบ6เดือนครับเดือนละเกือบ2ครั้งนะครับคุณเพ็ญนะครับนะตอนนั้นเราได้มาไอ้งบนี้เราได้มาประมาณ30ล้าน2ปีนะครับตรงนั้นเราเริ่มต้นพัฒนามาจากล้านนึงแต่มาในปีเนี้ยเราได้แต่ของงบนี่มา30ล้านแต่2ปีนะครับตอนนี้ครับครับอันนี้ก็เป็นคำสั่งนะครับคำสั่งเพิ่งในปี661นะครับนี่เราประชุมกัน4ครั้งมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับครับอันนี้ก็เป็นคณะทำงานหนึ่งคือเป็นคณะทำงานศึกษาคุณค่าทางโภชนะในวัตถุดิบนะครับซึ่งก็จะมีทีมงานนะครับส่วนมากก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับตรงนี้นักวิทยาศาสตร์แล้วก็มีทางด้านสัตว์บาลเข้าไปช่วยด้วยนะครับตรงนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นการศึกษาแบบยังใช้เป็นแบบคอนเวนชั่นแนลนะครับตรงนี้มีพ็อกซิเมตมีดีเทอร์เจนต์นะครับแล้วก็มีศึกษาการย่อยได้ก็มี total collection นะครับยังไม่ถึงกับอาจารย์เบญจพรนะครับตรงนี้เราก็จะพัฒนาเทคนิคนั้นขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้นะครับศึกษาทาง end product เลยนะครับตรงนี้ครับในส่วนนี้ก็มีผมเป็นประธานนะครับในการศึกษาความต้องการโภชนะแล้วก็มีดร.กิตติพลเป็นเลขานะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์วิโรจน์นะครับที่เป็นทีมงานนะครับตรงนี้ครับครับในส่วนของที่เราวางแผนกันไว้เนาะเราจะประกอบด้วย17บทนะครับตอนนี้เราก็มีฉบับร่างมาแล้วนะครับตอนนี้แล้วเราก็จะประกาศในช่วงเดือนพฤษภานะครับตรงนี้ฉบับร่างที่เป็นฉบับแรกของประเทศไทยนะครับตอนนี้ทีมงานเราก็ได้ไปศึกษาไปรวบรวมมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ครับครับอีกส่วนนึงคืออยากจะท่านเห็นภาพนะครับว่าไอ้วิธีการขับเคลื่อนเนี่ยเรามีทั้งนโยบายมีทั้งวิธีการทดลองแล้วก็รวบรวมนะครับอีกส่วนหนึ่งของกรมปศุสัตว์เองเนี่ยก็อยากจะให้ท่านเห็นว่าเรามีการขับเคลื่อน
นะครับในระดับพื้นที่หรือในระดับฟาร์มเกษตรกรนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะมีใช้คำว่านะครับตรงนี้คือตอนนี้เรามีประเด็นว่าโคนมเนี่ยต้นทุนสูงนะครับแล้วคุณภาพน้ำนมนะครับก็มีผลตอนนี้ก็มีมาตรฐานคุณภาพน้ำนมเข้ามาจับด้วยนะครับแล้วก็มีการพัฒนาว่าปัจจัยที่เป็นปัจจัยหลักๆนะครับที่มาเกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำนมเนี่ยก็คือทางด้านอาหารเราก็เลยมีการขับเคลื่อนนะครับกรมบริษัทก็มองให้ความสำคัญกับด้านทางด้านการขับเคลื่อนทางด้านอาหารสัตว์นะครับตรงนี้ครับครับซึ่งวิธีการขับเคลื่อนเราก็จะมีการพัฒนานะครับตัววัตถุดิบหรือแหล่งผลิตวัตถุดิบด้วยนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์อาหารสัตว์นะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือลงไปให้เกษตรกรเครือข่ายทดสอบนะครับว่ามันเป็นไปตามหรือใกล้เคียงกับที่เราพีดิกไว้ไหมนะครับตรงนี้นะครับครับในส่วนนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบตัวหนึ่งนะครับที่เรานำไปใช้ในเกษตรกรโคนมนั่นก็คือการใช้ต้นข้าวโพดพร้อมฝักเราเรียกว่าต้นข้าวโพดพร้อมฝักแล้วก็นำไปหมักนะครับตัวนี้ซึ่งในต่างประเทศเขาใช้มานานแล้วซึ่งท่านจะได้ยินนะครับท่านเคยเห็นแล้วครับว่าเขาเรียกว่าไอคอนไซเลตนะครับซึ่งเป็นตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นราชินีของอาหารหยาบสำหรับโคนมนะครับตรงนี้ครับตอนนี้ทางเกษตรกรหรือกลุ่มผู้ผลิตนะครับและกลุ่มผู้ใช้นะครับ32สหกรณ์นี่เขาก็มีการใช้นะครับแล้วก็มีผู้ผลิตซึ่งกระจายทางด้านกรมบริษัทก็ได้พัฒนาผู้กลุ่มผู้ผลิตนะครับสำหรับที่จะผลิตจำหน่ายให้กลุ่มเกษตรกรนะครับตรงนี้เป็นการขับเคลื่อนอันนึงนะครับซึ่งช่วยลดต้นทุนนะครับแล้วก็เป็นการบรรเทาเขาเรียกบรรเทาสภาวะการขาดแรงงานนะครับตรงนี้คือปกติแล้วนี่โคนมเนี่ยทั้งคนเลี้ยงทั้งคนรีดทั้งคนจัดการอาหารนี่คนเดียวนะครับตอนนี้ค่าเฉลี่ยของผู้เลี้ยงหรือเจ้าของฟาร์มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ56-57ปีแล้วนะครับตัวนี้เขาจะทำเองหมดนะครับอันนี้พอเราเข้าไปช่วยตรงนี้เขาก็มีเวลามาดูสุขภาพนะครับทางด้านสุขภาพสัตว์ทางด้านการจัดการฝูงนะครับการผสมติดก็ดีขึ้นนะครับการผสมติดการไอโรคเต้านมอักเสบอย่างนี้ก็ลดลงนะครับ SCC ก็ลดลงก็มีส่วนลดลงนะครับตรงนี้ครับครับในส่วนของการจัดการทางด้านอาหารสัตว์นี่เราก็พัฒนาเรื่ององค์ความรู้นะครับแล้วไปจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบมาจำหน่ายให้ผู้เลี้ยงโคนมนะครับตรงนี้เราก็มีวัตถุดิบที่ในท้องถิ่นเขามีอยู่แล้วนะครับเช่นใบมันสำปะหลังซึ่งแต่ก่อนที่จะเก็บผลผลิตเขาจะตัดทิ้งนะครับตอนนี้เราก็พัฒนาให้เข้ามาทำแห้งแล้วก็มาเสริมนะมาเสริมในอาหารได้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็อีกอย่างนึงนะครับตรงนี้มันก็มีพวกไซยาไนด์แต่ไม่ถึงกับเป็นระดับเป็นพิษนะครับแต่ไปเป็นตัวกระตุ้นนะครับให้SCC หรือจุลินทรีย์ภายในน้ำนมเนี่ยลดลงนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับต้นข้าวโพดพร้อมฝักนี่ก็ต้องมีกลุ่มเขาผลิตทั้งขายแบบทั้งต้นเลยหรือขายแบบสับใส่ถุงหรือขายแบบสับใส่บิ๊กแบ็กนะครับเขาก็ยังมีวิวัฒนาการของเขานะครับตรงนี้ครับราคาก็ต่างกันนะครับครับในการจัดตั้งศูนย์เราก็มีตั้งศูนย์บริการอาหารสัตว์นะครับเราอันนี้เราหมายถึงว่าทางสหกรณ์นะครับจะเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์หรือทีมอาร์ไปจำหน่ายกับสมาชิกนะครับตรงนี้ซึ่งเราก็มีการรวบรวมเทคโนโลยีเครื่องจักรนะครับที่นำมาใช้ในการจัดตั้งศูนย์ตรงนี้นะครับซึ่งก็ทางหน่วยงานของราชการอีกส่วนนึงก็คือเป็นสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรนะครับเขาก็จะมีงบประมาณมาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อที่จะไปสนับสนุนสหกรณ์โคนมนะครับในการจัดตั้งศูนย์อาหารสัตว์ซึ่งเป็นการช่วยเหลือสมาชิกไปในอีกรูปแบบนึงนะครับตรงนี้ครับครับสำหรับสูตรอาหารเราก็มีการคำนวณสูตรอาหารนะครับที่ตามข้อมูลเรามาอันนี้เป็นหลักการกว้างๆนะครับแต่จริงๆแล้วเราต้องเอาวัตถุดิบแต่ละตัวมาคำนวณร่วมกันนะครับซึ่งเดี๋ยวทางอาจารย์กิตติพลกับอาจารย์วิโรจน์ก็จะให้ข้อมูลนะครับทีนี้เราเดินมาถึงจุดนี้นี่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับคือทางการลดต้นทุนเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์มากนะครับตรงนี้แล้วอีกส่วนนึงในการนั้นคือนอกจากลดต้นทุนแล้วผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งเป็นปัจจัยนึงที่มีผลต่อการลดต้นทุนตรงนี้ก็จะช่วยให้นะครับรายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ครับ
ครับนี่ก็เป็นสูตรอาหารที่เราพยายามคัดจากวัตถุดิบในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็มาคำนวณสูตรอาหารแล้วไปแนะนำให้กับเกษตรกรนะครับตรงนี้ที่เลี้ยงที่เลี้ยงโคนมกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับตรงนี้ครับครับในส่วนของก็อยากให้ท่านได้ที่ประชุมในวันนี้นะครับเห็นภาพรวมๆนะครับของการขับเคลื่อนของเราหรือของการวิวัฒนาการในการจัดทำโภชนะในความต้องการโภชนะของอาหารสัตว์นะครับโดยเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับก็ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ก่อนครับครับครับอาจารย์ต่อไปให้ทีมงานเลยนะ